สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูผัดมะเขือยาวม่วงแบบง่ายๆบ้านๆให้อร่อยแล้วก็น่าทานจ้าก่อนชมเมนูอร่อยกด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆติดตามครัวแม่พึ่งได้จ้ามะเขือม่วงนะคะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์มากมายเลยช่วยบำรุงร่างกายหัวใจแล้วก็ระบบเลือดด้วยจ้าวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นมะเขือม่วงแบบเล็กๆแบบนี้นะคะกำลังน่าทานเลยค่ะประมาณครึ่งกิโล500กรัมนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้มะเขือม่วงนะคะมีสีสวยไม่ดำแล้วก็ทานอร่อยแม่พึ่งจะทำน้ำเกลือไว้นะคะน้ำบวกเกลือประมาณ1ช้อนชาเมื่อหั่นมะเขือม่วงเสร็จแล้วเราก็ใส่แช่ลงไปในน้ำเกลือได้เลยจ้ะเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้จ้ะก็จะทำให้มะเขือที่เราหั่นไว้นะคะไม่ดำเพราะว่าเกลือจะช่วยล้างยางที่ติดอยู่กับมะเขือเนี่ยออกจนหมดเลยจ้ะวันนี้แม่พึ่งผัดมะเขือม่วงใส่เป็นเนื้อไก่นะคะ100กรัมใบกระเพราค่ะตามชอบได้เลยพริกบวกกระเทียมสับนะคะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะซอสจะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เต้าเจี้ยวจ้ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะประมาณ1ช้อนโต๊ะส่วนพริกนะคะแม่พึ่งจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้เป็น2ช้อนไปเลยจ้ะผัดให้เข้ากันจนหอมนะจ๊ะเพราะว่ายิ่งหอมก็ยิ่งอร่อยใส่เนื้อไก่ลงไปผัดรวมกันได้เลยเติมซอสปรุงรสลงไปได้เลยผัดให้หอมแล้วก็เข้ากันแม่พึ่งจะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผัดจะได้มีน้ำคลุกคลิกดูน่าทานเมื่อเนื้อไก่สุกเรียบร้อยแล้วเราก็นำในส่วนของมะเขือม่วงจ้ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเล็กน้อยนะคะปิดฝาทันทีเลยจ้ะเพราะว่าทำให้มะเขือเนี่ยสีสวยแล้วก็ไม่ดำแม่เพิ่งจะปิดฝาให้ความร้อนละอุสัก 2-3 นาทีพอเปิดขึ้นมาเห็นไหมคะว่าสีของมะเขือม่วงของเราเนี่ยสวยเป็นสีเขียวแล้วก็ดูน่าทานจ้ะไม่ดำไม่เละแน่นอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราลงไปคลุกเคล้าพอเข้ากันนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดเผ็ดมะเขือม่วงแบบง่ายๆบ้านๆทานอร่อยทั้งหอมทั้งแซ่บนะจ๊ะรสชาติครบรสเลยมาลองทำกันดูนะคะถ้าท่านชอบการทำอาหารแบบง่ายๆทำทานได้ทุกวันในสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วพบกับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยค่ะ